ก็คือความเชื่อสัจใจครับผมกำลังจะกินข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับอยู่ในมันดาเลครับร้านที่นี่เหมือนกับที่พม่าตรงย่างกุ้งครับเขาก็จะทำเป็นจานแล้วก็เราสามารถกินมือได้ถ้าไม่กินมือก็ขอช้อนได้ครับก็จะลองดูครับว่าคงไม่กินมือคงกินช้อนครับแต่เขาถือก็กินมือกันนะครับผมวันนี้เราจะกินช้อนครับรู้สึกอารมณ์นี้ลองชิมของเขาดูครับว่าเป็นยังไงบ้างไลท์แม่เนี่ยเอาข้าวเยอะมากเลยครับเอาข้าวมาให้ทีหลังเขาจะวางเรียงวางเรียงรอบวางเรียงจะได้แล้วไหมเนี่ยเหนียวป่ะเอาข้าวตักเอาเองนะครับกินเยอะก็ตักเยอะน้อยตักน้อยก็ดีครับก็สะใจครับวันนี้ผมจะกินน้อยๆนะครับเพราะว่าไม่อยากจะอ้วนครับอยากผอมๆหน่อยเหมือนอยู่บ้านนะครับกินข้าวบ้านแต่ไม่ได้กินมือครับวันนี้เฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยมันหอมนะกินมะนาวเข้าไปครับอะไรไม่รู้สึกน่ากินมากเลยครับก็ผัดข้าวเพียบเลยครับทีนี้กินอะไรก่อนนะผมจะลองกินนี่ก่อนนะคล้ายๆกับต้มไข่ปลาอะไรทุกอย่างนะอร่อยครับอร่อยมีน้ำพริกอะไรไม่รู้ครับน้ำพริกแบบมันจะเลยกินกับไข่มันคล้ายๆพริกมะขามเยอะมากครับตรงไหนตรงด้านไหนตรงด้านข้าวตะปูนเนี่ยแหละ
ซบ้านี่มันแปลกไอ้นี่อร่อยนี่เบสจิมแต่แกงกานี่อร่อยมากเยี่ยมครับเยี่ยมนะครับ